เลยตอนนี้เพิ่งเริ่มนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเพิ่งเริ่มทำการไลฟ์สดเดี๋ยวผมแชร์ไปยังFacebook ก่อนโอเคสวัสดีครับผมทดสอบเสียงคุณเคลองพูดนิดหนึ่งได้ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีอาจารย์เอกด้วยครับครับผมโอ้เสียงชัดแจ๋วเลยเสียงชัดแจ๋วเลยแต่เสียงผมอาจจะไม่ไพเราะเหมือนตอนร้องเพลงนะโอเคก็สวัสดีทุกท่านนะครับอันนี้เพื่อนผมนะครับก็ตามที่โปรยหัวไว้เลยนะครับก็คือคุณเคเนี่ยที่ผมกำลังสนทนาอยู่ด้วยเนี่ยนะครับเขาแจกข้าวฟรีที่ซอยสายไหม43นะครับตามภาพนี้นะครับผมก็พูดอยู่เกือบแทบทุกวันเลยนะครับหน้าปากซอยสายไหม43ทุกวันตอนเวลา17 นาฬิกานะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะไปร่วมหรืออะไรเนี่ยก็ติดต่อตามเบอร์นี้ได้นะครับหมายเลข0633631113โอเคแล้วก็เดี๋ยวผมเขียนนี่นิดนึงนะคุณเคนรอแป๊บหนึ่งนะครับครับครับผมเขียนว่าฝากแชร์ด้วยครับมีคนทักทายมานะครับมิตรสหายการบอกว่าสวัสดีอาจารย์และพี่เคนะครับแอบมิตรสหายกันนะครับโอเคก็ฝากแชร์ด้วยครับคุณเคสัมภาษณ์คุณเคทำไมถึงตัดสินใจมาทำภารกิจฟิตโชแจกข้าวฟรีทุกวันที่ซอยปากซอยสายไหม43ครับเหตุผลคืออะไรครับคือนี่ฮะตอนแรกผมก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะแจกอะไรที่มันขนาดนี้ตอนแรกจะแจก2วันคุยกับแฟนว่าจะแจกข้าวเขาเห็นความลำบากเห็นจากข่าวแล้วดูว่าเราจริงๆเราก็ไม่ได้จะลำบากเราอยากแบ่งปันก็ขอเงินแฟนมาส่วนหนึ่งเอามาทำพอทำไปวันแรกปุ๊บมีผู้ใหญ่ต้องขอเอ่ยชื่อจริงๆแกไม่อยากให้เอ่ยชื่อคือพี่ดำผู้บัญชาการยาแกหลังใหม่มาแล้วบอกว่าโอเคทำต่ออะไรประมาณนี้ครับผมก็เลยแกโอนตังมาอีก 5,000 บาทผมก็เลยขอแฟนอนุญาตขอแฟนมาอีก 5,000 แล้วก็เติมเข้าไปแล้วตอนนั้นก็จะมีข้าวสารมีอะไรเหลือแล้วก็มีเพื่อนๆหลายๆคนก็โอนมาสมทบไม่ว่าจะเป็นพี่ถาเป็นทอมแล้วก็มีน้องส้มน้องส้มที่ชื่ออะไรนามสกุลจัดมาครับเป็นตันเอ็ดรัตดาวันรัตดาวันใช่แล้วดาวันแล้วดาวันแล้วก็พี่เบียร์ก็เข้ามาช่วยอินดี้โหหลายคนมากเพื่อนในเฟซบุ๊กพี่แอนออนมาก็เข้ามาพี่ชลดาสายใหม่เข้ามาช่วยทำงานที่บ้านก็ตั้งแต่นั้นมาก็คิดเลยว่าเอาสักเสร็จ7วันก็ดีตอนแรกกะว่า7วันเลิกสุดท้ายพอผ่าน7วันไปแล้วทีนี้ก็ยังมีน้องในตลาดเอซีสายไหมกับเจ๊เจ๊ในตลาดเอซีสายไหมว่าจะเป็นร้านป้อมมาร้านเจ๊เหนียงไก่สดร้านข้าวซับทวีคูณร้านอะไรตังเจริญมานิดโหช่วยผมมาหลายอย่างเป็นข้าวเป็นไก่น้องจิรวรรณที่บ้านจะอยู่ตรงติดหมู่บ้านผมเลยแม่เขาก็ช่วยข้าวช่วยขายมาตั้งแต่นั้นก็เลยมาเรื่อยๆครับอาจารย์ก็ถึงวันนี้เราแจกไปทั้งหมดภารกิจฟิตโชสู้โควิดไปแล้ว11วันครับคือบางวันเราไม่ได้แจกที่นี่ที่เดียว500เรามีไปตรงอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นสวนลุมเราก็ใช้ทีมมอเตอร์ไซค์ของอินดี้ไปช่วยแจกเป็นยุทธการเพิ่งแตกรังวันนั้นไปได้2วันมา200กล่องแล้วก็มีชาวที่ตรงโรงสูบเกษตรบางเขนก็มาขอไปวันละ300กล่อง2วันผมก็ไปช่วยฮะแต่คือหลักๆเลยเราแจกตรงสายไหมเนี่ย500กล่องทุกวันตอนนี้เราแจกมา11วันแล้วครับคือจริงๆต้องขอบคุณพี่ๆน้องๆรวมถึงอาจารย์เอกด้วยที่ช่วยกันมาหลังไมค์แล้วผมก็ไม่ได้เปิดรับบริจาคอะไรเป็นจริงเป็นจังก็มีแต่เพื่อนๆเห็นว่าผมทําแล้วก็หลังไมค์มาหาขอเลขบัญชีแล้วก็โอนเงินเข้ามาช่วยกันสมทบทุนนะ
ตอนนี้ก็มีหลายคนมาวันนี้เราแจกมาหลายวันพอดีมีน้องที่เขาทำร้านไก่สดเขาก็มาหาผมที่แจกข้าวเลยพรุ่งนี้จะเอาพวกมาช่วยอีกใช่ครับเป็นเรื่อยๆคือก็จะเป็นแบบนี้ฮะมีคนนู้นคนนี้เข้ามาผมก็ยินดีรับมาเพื่อส่งมอบต่อให้กับคนที่เขาลำบากจริงๆนะครับเลือกเข้ามาเป็นมาอย่างนี้นะครับตันเองครับก็อันนี้ก็เป็นFacebook ของคุณเคนะครับคุณนิยมนพรัตน์นะครับแล้วก็ผมก็ชื่นชมนะฮะแล้วก็เลยชวนมาคุยแล้วผมฟังไลฟ์วันนี้การแจกข้าวฟรีเนี่ยไม่ใช่ว่า5โมงแล้วมาตั้งใช่ไหมครับคือมันต้องเริ่มตั้งแต่เที่ยงต้องไม่มีอาหารต้องมีคนมาช่วยกันทำใช่ไหมครับแล้วผมก็เดินไปถามว่าหมดไหมบอกว่าหมดทุกวันแล้วจะมีขาประจำมาตลอดเลยใช่ไหมครับช่วยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมครับคืออย่างนี้ตอนนี้เช้ามาเนี่ยผมต้องไปตลาดทุกวันแล้วผมก็ยังกำหนดเมนูอะไรไม่ได้จริงๆเพราะว่าบางทีไปตอนเช้าก็จะมีเจ๊ร้านไก่เจ๊ร้านลูกชิ้นร้านหมูยอก็จัดเติมของสดมาให้ผมก็ทุกวันในหลักๆคือค่าไข่ที่เราต้องจ่ายสมมุติถ้าเราทำข้าว8-900กล่องต้องหมดไข่ประมาณ8-900ฟองทุกวันไข่วันนึงเนี่ยอย่างน้อยที่ไม่ใช้เลยต้องมี20แผงต่อวันที่เราต้องใช้แล้ววัตถุดิบเนี่ยเราจะทำอะไรก็ต้องรอบางทีมีเจ๊มีไก่มาให้มีลูกชิ้นมีหมูยอเนี่ยเราก็ต้องอาศัยพวกนี้แล้วมาถามว่าเอ้ยเราจะทำอะไรกันแล้วแต่คือหลักๆคือข้าวกล่องของเราทุกกล่องจะต้องมีไข่หนึ่งใบไม่ว่าจะเป็นไข่ต้มไข่ดาวไข่เดียวเราจะใส่หนึ่งใบแต่เราจะใส่คู่กับกะเพราหรือจะเป็นไก่ผัดทอดกระเทียมแต่เรามีเมนูสำหรับเด็กๆแล้วก็ผู้ใหญ่ที่ไม่เผ็ดเราจะแยกไว้จะมีคุณภาพเด็กๆประมาณ150กล่องแล้วเป็นของผู้ใหญ่ที่เผ็ดๆอีกประมาณ350กล่องครับที่อย่างละวันผมไปตลาดกลับมาก็ประมาณสัก10โมง11โมงแต่น้องที่บ้านผมเนี่ยที่เป็นคนงานที่บ้านผมเนี่ยจะหุงข้าวตั้งแต่8โมงวันหนึ่งเราใช้หม้อหุงข้าว3ใบเราหุงทั้งหมด10หม้อโอ้ข้าว500กล่องนะครับ10หม้อสำหรับข้าว500กล่องข้าวหม้อหุงข้าวเรา7กิโลเราหุงทั้งหมด3หม้อแล้วก็เราจะเริ่มทำอาหารกันก็ช่วงประมาณเที่ยงทีนี้ก็จะมีเพื่อนมีช่วงนี้จะมีออสมาช่วยผัดกับข้าวออสละพัดที่ใน Facebook กันนะฮะแล้วก็มีพี่เบียร์ที่หลักๆเลยจะมีพี่เบียร์น้องฟ้าแล้วก็มีพี่แอนแล้วพี่ชลดาที่มาช่วยแพ็คข้าวทุกวันแล้วมีแชมป์อีกคนแชมป์เป็นน้องพี่เบียร์คนนั่นก็มาทุกวันเหมือนกันพวกนี้มาด้วยใจหมดทุกคนเลยมาด้วยใจหมดเลยครับแล้ววันนั้นก็อยู่ๆมีน้องมาจากอะไรอ่ะเป็นตำรวจอยู่กองพิสูจน์หลักฐานมาช่วยอ๋ออยากมาช่วยทำใช่เขาเห็นเบอร์ผมเขาก็อาสาเข้ามาแล้วมีเมื่อวันก่อนมีน้องๆรู้สึกว่าตอนหลังรู้ว่าเป็นทหารเข้ามาช่วยเป็นสาวๆสามคนมาช่วยที่บ้านแล้วก็เอาข้าวเอาไก่อะไรมาบริจาคให้ครับก็ยินดีตรงนี้ผมบอกเลยคือทำตอนแรกไม่ได้คิดว่ามันจะได้เป็นหลักอะไรต้องขอบคุณทางพรรคเพื่อไทยขอบคุณพี่ป๊อปสสวินดิตแล้วก็พี่เสถีที่ช่วยประสานงานกับพื้นที่ทางเทศกิจช่วยอำนวยความสะดวกใช่ใช่สายไหมนี่เขตเพื่อให้อนุดิตแต่เขาได้ลงดูพื้นที่อื่นนะครับเขาจะไม่ได้เหมือนของเราอย่างเงี้ยแต่ของเราเนี่ยสามารถแจกได้เพราะพี่ๆผู้ใหญ่ในพื้นที่อย่างผู้กำกับสน.สายใหม่นะฮะพอรู้ว่าผมแจกเนี่ยแกหลังไมค์คุยในอินบ็อกซ์กันว่ามาช่วยกันเลยแต่คือแนะนำวิธีการแล้วส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดูแลอำนวยการจราจรมันช่วยจัดการพื้นที่อย่างทางพรรคเพื่อไทยก็ช่วยน้ำดื่มช่วยอะไรพี่ป๊อปช่วยเยอะหลายอย่างแต่คือแล้วก็อย่างหนึ่งช่วยประสานทางพื้นที่เทศกิจให้มาช่วยดูแลทางเราเนี่ยเราถึงแจกมาได้ถึง11วันแล้วเราก็ดูแลทำตามที่เขาสั่งเป็นอย่างดีครับครับวันนี้วันที่11แล้วเหรอครับเนี่ยใช่ครับ11แล้วครับจันนี่อ๋อนี่ในหน้าจอเนี่ยผมกำลังโชว์วิดีโอถ่ายทอดสดของวันนี้นะครับซึ่งผมเข้าไปดูเนี่ยไม่ถึง30นาทีก็หมดแล้ว500กล่องประมาณอย่างช้าสุดถ้าฝนตกก็ประมาณชั่วโมงนึงครับจันเองไม่น่าเกินอ๋อนี่คนจะเอาไก่มาให้พรุ่งนี้ใช่ไหมครับใช่ก็น้องสองคนนี้ต้องชื่นชมแล้วก็เห็นผมก็บอกว่าเขาขับรถมาเห็นผมแจก
กือบทุกวันเนี่ยเขาเห็นเขาบอกถ้าผ่านมาก็เห็นเขาก็เลยอยากมาช่วยเหลือเขาก็เลยเอาเบอร์โทรแล้วไปผมยินดีฮะผมยินดีแล้วอ่ะเดี๋ยวเอาภาพคุณเคขึ้นหน้าถามตรงๆทำแล้วได้อะไรครับผมว่าผมมีความสุขนะไม่ผมว่าผมเห็นคนที่เขาเดือดร้อนแล้วก็เราเอาตรงๆนะอาจารย์ตอนทำเนี่ยทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นใครอะที่ทำก็บอกว่าเอ้ยเหนื่อยปวดแต่พอเห็นเขากินปุ๊บเราพอเย็นมาเรามีความสุขอะเราหายเหนื่อยคือเราอยากช่วยสังคมมากกว่าเรามองว่าชั่วโมงนี้คนที่ไม่มีอะถ้าสังคมเราเนี่ยรู้จักแบ่งปันนะผมว่าสังคมมันน่าอยู่ครับแต่ถ้าคนมีเนี่ยเราไม่แบ่งปันกันเนี่ยไม่เอื้ออาทรสังคมผมว่ามันจะทำให้เราอยู่กันลำบากมันไม่น่าอยู่ผมคิดแบบนั้นนะผมจริงๆผมก็ไม่ได้คนรวยหรืออะไรด้วยหน้าที่การงานผมก็ถือว่าผมพออยู่ได้ในสังคมนี้แต่ผมมีโอกาสที่ผมจะหยิบยื่นหรือแบ่งปันโดยผมคนเดียวจริงๆก็ไม่ไหวถ้าไม่ได้พี่น้องหรือเพื่อนฝูงมาช่วยกันผมบอกเลยผมก็เป็นแค่เหมือนเฟืองตัวหนึ่งที่คอยขับเคลื่อนให้กับเพื่อนๆให้สังคมมันได้มีโอกาสได้มีการแบ่งปันกันเกิดขึ้นแค่นั้นเองครับครับภาพนี้ผมเห็นแล้วประทับใจมากเลยนี่คือผู้หญิงเหรอครับอุ้มลูกมาใส่หน้ากากด้วยแล้วก็ขอข้าวกล่องไปกินใช่ไหมคุณเคจำได้ไหมเพิ่งวันนี้เองนะครับใช่ไหมครับเขาขาประจำไหมคือเขามาบ่อยเขารู้เลยไหมว่าต้องมาตรงนี้เวลานี้ถ้าอย่างนี้มาทุกวันครับคนนี้น้องคนนี้น่าจะมาทุกวันตอนนี้คือจะมีขาประจำแล้วเขารู้ว่าแต่ทุกวันก็มารอประมาณ5 โมงถ้าผมออกไปช้าหน่อยเนี่ยก็จะมีมาต่อคิวกันมายืนมานั่งรอกันแล้วแต่เราพยายามที่จะไม่ออกช้าเนื่องจากเราไม่อยากให้คนเนี่ยมาแออัดมายืนรอกันเยอะเราพยายามจะจัดระเบียบตรงนี้ให้ดีแล้วก็เราอยากจะอยู่เรื่อยๆแจกไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้เป็นปัญหาของสังคมเกิดดราม่าบนเฟซบุ๊กขึ้นมาเนี่ยเราระวังเรื่องนี้มากอาจารย์เรากลัวว่าเกิดดราม่าขึ้นมาเฮ้ยตรงนี้เป็นทำไมคนเยอะอะไรเงี้ยจะทำให้เราแจกไม่ได้ตรงที่เราระวังมากครับตอนนี้มันมีบางทีคนแก่อยู่ฝั่งนู้นข้ามถนนก็ยังดีอย่างพวกน้องฟ้าแฟนพี่เบียร์นะรวมพวกพี่ๆนะอย่างพวกอินโดอินดี้ก็วิ่งเอาข้าวไปส่งให้ฝั่งนู้นคือเห็นคนแก่ก็ไม่อยากให้ข้ามถนนมาละอะไรเงี้ยมันเป็นถ้าคนมาอยู่ลองมาฮะลองมาแจกผมจะรู้สึกว่าเอ้ยมันมีความสุขไอตอนที่เราแจกเขานี่แหละไอตอนทำนี่เหนื่อยแน่นอนต้องทุกคนต้องสละเวลาส่วนตัวอย่างเจแอนกับพวกนี้10 กว่าวันแล้วพี่เบียร์มาอยู่โดยที่ไม่มีอะไรเลยรายได้อะไรก็ไม่มีกันเลยแต่ก็ทุกคนมาช่วยกันนะในภาพนี้ก็คือมีการตั้งแถวมีการเว้นระยะห่างมีเจ้าที่ตำรวจมีเจ้าที่เทศกิจมาคอยดูแลมีฉีดแอลกอฮอล์ใช่ครับใช่ครับทุกอย่างเป็นระเบียบพอมารับเสร็จก็แยกไปเลยไม่ได้มานั่งกินมานั่งทำอะไรซ้ายออกไปเลยแยกเอากลับบ้านกันไปเลยครับไปทานที่บ้านกันบางวันก็จะมีขนมมีของเจ๊ชื่ออะไรนะเจ๊ตายเจ๊ซอตายซอตายเมื่อวันก่อนซอตายวัฟเฟิลครับวัฟเฟิลขนมมาช่วยกับเพื่อนชื่อน้องกิฟต์มาช่วยบางวันเป็นขนมวัฟเฟิลนี่นี่ให้ดูภาพนี้ภาพนี้ภาพนี้อธิบายหน่อยครับภาพนี้เป็นยังไงอ๋อภาพนี้ก็คือก็คนก็มารับของครับแล้วมีจัดการมีระเบียบการจัดระเบียบก็เดินมาปุ๊บรับก็เขาก็จะวนออกทางซ้ายครับหยิบข้าวกล่องก็เดินออกซ้ายไปเดินวนออกทางซ้ายฮะอันนี้บอกที่ตั้งหน่อยครับอยู่ตรงไหนครับที่สายใหม่เหมือนกันครับที่สายใหม่43ครับปากซอยนะครับหน้าร้านพีเคก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นครับถ้าหาอะไรไม่เจอพิมพ์ว่าพีเคก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นร้านผมนี่แหละพอดีเป็นยังเป็นพื้นที่ที่ผมยังเช่าอยู่ทำร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วพอดีผมช่วงนี้มันติดโควิดผมก็เลยหยุดไปผมก็เลยเอามาทำของเนี่ยในพื้นที่ตรงนี้ครับครับผมถามแบบคนไม่รู้หน่อยสายไหมอยู่ตรงไหนสายไหมอยู่ตรงไหนล่ะฮะถ้าเข้าจากทางรามินทาเข้าทางวัชรพลครับอาจารย์เอกแต่ถ้าเข้าจากทางดอนเมืองวิภาวดีเข้าตรงเขาเรียกอะไรอ่ะแยกคอปอครับที่มีเครื่องบินลำใหญ่จอดตรงหน้าหน้ากาศนะฮะเราอยู่หลังฐานอากาศนะครับแถวดอนเมืองทางหลังสนามบินดอนเมืองตรงเนี้ยคนไม่รู้ครับคนไม่รู้ก็เลย
ถามว่าถนนลำลูกถ้ามาลำลูกกาก็สายใหม่ครับถ้าคนสายใหม่ลำลูกกาจะรู้เพราะถนนพอข้ามถนนสายใหม่ก็จะเป็นลำลูกกานะครับถนนช่วงรอยต่อกันอ๋อโอเคอ่ะงั้นขอดูอีกสักรูปหนึ่งรูปนี้รูปนี้เห็นไหมครับเนี่ยเห็นรูปนี้ไหมครับอันนี้คือน่าเป็นเจ้าที่ขนส่งอาหารนะเนาะใช่ครับของเรานี่จะมีแก๊ปมีลาล่ามูฟมีหลายคนมากที่น้องเขาวิ่งส่งข้าวอยู่ในพื้นที่ที่พอรู้เวลาปุ๊บเราแจกเขาขับผ่านมาเขาก็มาแอบมาทานกันครับแอบมาเอาข้าวไปนั่งทานอ๋อคือเขาเริ่มรู้แล้วว่าถ้ามาตรงนี้ผมใช่ผมได้ยินวันนั้นแอบได้ยินในไลฟ์สดนะครับคือเขาเริ่มรู้แล้วว่าถ้ามาตรงนี้มีข้าวและที่สำคัญคือนั่นคืออย่างน้อยเนี่ย50บาทของชีวิตเขาขับแก๊ปมาเนี่ยประหยัดปีก50บาทต่อมื้อไม่ต้องไปจ่ายค่าน้ำค่าอะไรคุณเอากลับไปไม่ต้องถามบางวันมีวาฟเฟิลบางวันมีน้ำแถมไปด้วยแต่นั่นคือเขาประหยัดไปได้50บาทต่อมื้อเลยอย่างน้อยนะใช่ครับก็มีแท็กซี่ที่ประจำแล้วก็มีพี่ๆแท็กซี่ก็แวะเขารู้ก็เห็นว่าปุ๊บเหมือนรถเมย์ก็มีใช่ไหมรถเมย์ก็มีรถเมย์ครับรถขยะก็มีสายใหม่นี่จะจอดมาปุ๊บแล้วก็คนบนรถเมย์ก็จะมีพวกน้องๆทั้งพวกพี่ๆเราเนี่ยไปเอาถามว่าใครจะเอามั่งแล้วก็เอาขึ้นไปแจกเลยบนรถเมย์ทุกคนก็ได้หมดจะเป็นรถเมย์มาจอดก็จะมีรถปกติเราก็จะมีเขาจะขอสองกล่องก็เป็นคนขับกระเป๋าช่วงวันแรกเลยวันหลังปุ๊บเราถามเลยว่าคนบนรถใครจะเอาข้าวบ้างครับข้าวฟรีก็จะมีคนยกมือกันก็พี่ๆน้องๆไม่พวกแฟนพี่เบียร์ไปพวกเจ๊สอะไรก็เอาขึ้นไปให้แจกกัน6กล่อง10กล่องบางรถเมล์บางคันนี่10กล่องก็มีครับคุณกาญจนาชมใหญ่เลยบอกสุดยอดเลยพี่เคคุณกาญจนานะคุณกาญจนาเนี่ยเป็นนักวิ่งนะคุณกาญจนาเนี่ยเป็นนักวิ่งชวนบอกว่าไปวิ่งกันนะฮะอีกทีนะฮะผมขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณที่ให้เกียรติผมนะฮะมาสัมภาษณ์สดนะฮะ คุณเคนะครับขออนุญาตเรียกง่ายๆว่าคุณเคแจกข้าวฟรีที่ปากซอยสายไหม43นะครับทุกวันนะครับเวลา 17:00 น.ให้ไปตรงเวลานะครับแล้วก็แป๊บเดียวหมดแล้ว 17:30 เต็มที่ไม่เกิน 18:00 น.หมดแน่นอนใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็ยินดีนะครับถ้าพี่น้องที่ดูไลฟ์แล้วก็จะร่วมบุญคือหลังไมค์ผมก็ได้ผมรับทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นอาหารสดอาหารแห้งคือผมถ้ามาถึงผมเนี่ยผมจะบริหารจัดการให้ดีให้ถึงมือผู้รับที่เขาเดือดร้อนจริงๆผมเต็มที่ครับตรงนี้ครับแล้วผมคาดว่าชาวสายไหมผมยังไม่จบแค่นี้ครับเพราะว่าผมดูข่าวพลกรฉุกเฉินต่อผมกำลังคุยกับพี่ๆกันอยู่ว่าน่าจะยาวอาจจะยาวต่อไปจากนี้ครับแต่คอนเฟิร์มว่า30นี้คงไม่ใช่คำตอบแน่นอนครับต้องมีมากกว่านี้ครับสำหรับชาวสายใหม่และผู้ที่เดือดร้อนจริงๆก็ลองหลังมาหาผมเมื่อวานนี้ผมเมื่อวันก่อนผมไปช่วยอยู่2เคสที่ว่าเขาเดือดร้อนจำได้จำได้เขาเป็นโรคตายไปรักษาไปเลยไม่ได้คือถ้าใครมาทักมาหาผมเนี่ยผมยินดีเข้าไปครับผมมีอะไรที่ผมพอจะช่วยเหลือได้ผมพอจะรวบรวมสมัครพรรคพวกได้ผมเอาไปให้ถึงที่นะครับผมยินดีลองติดต่อมาครับอันนี้มีอยู่เคสหนึ่งในถามแล้วผมถามยาวเลยก็คือจำได้ว่ามีพ่อแม่ลูก2ตกงานมาขอข้าวกินแล้วก็บอกจะกลับบ้านไปสุโขทัยคุณเคลองเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับคืออย่างเงี้ยเขามารับข้าวแล้วพอดีเขาบอกเขาจะกลับสุโขทัยเขาไม่มีเงินเขาบอกว่าแท็กซี่เอาเขา 2,500 แล้วแท็กซี่เนี่ยรับเขามาจากแถวทางสาย3ประมาณเนี้ยสาย3สาย4อะไรประมาณเนี้ยมาด้วยกันแล้วก็ทางแท็กซี่เนี่ยก็พาวนไปหมอชิดก็ไม่มีรถแล้วก็พาไปหาความช่วยเหลือจากใครก็ไม่ได้แล้วพอดีแท็กซี่เขาจะไปส่งเขาบอกว่าเขาต้องการเงินอีก 1,400 ผมตอนแรกผมเนี่ยเอาตรงๆนะผมพร้อมจะช่วยแต่คือผมก็พยายามพูดว่าอยากรู้ว่าเฮ้ยคุณเป็นสมัยนี้นะจามิจฉาชีพเยอะนะบางทีให้เราช่วยเหลือเนี่ยเราพร้อมช่วยแต่เราอยากรู้ว่าเงินที่เราช่วยไปเนี่ยมันเป็นการช่วยเหลือเขาจริงไหมผมก็เลยเฮ้ยน้องนู่นนี่นั่นก็เลยขู่เขาไม่เหมือนว่าถ้าคนเป็นมิจฉาชีพก็จะเริ่มกลัวเราละ
แต่เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเขามีแท็กซี่นะผมก็เลยไปหาแท็กซี่ไปคุยแท็กซี่แท็กซี่บอกว่าเขามีเงินอยู่แล้วรวบรวมมาได้ประมาณ 1,100 บาทขาดอยู่ 1,400 ผมก็เลยพอดีมีตำรวจน้องมาช่วยอำนวยการจราจรอยู่ผมก็เลยน้องเอางี้น้องเป็นพยานให้พี่เดี๋ยวพี่จะโอนให้แท็กซี่ 1,400 บาทถ้าวันใดวันหนึ่งพวกคุณไปโดนจับว่าเป็นมิจฉาชีพผมจะเอาคดีนี้พ่วงเข้าไปด้วยที่คุณมาหลอกเงินผมพันสี่ผมก็เลยเอาเลขบัญชีพร้อมโอนเงินแล้วก็ทางน้องตำรวจแอดไลน์คนขับแท็กซี่ไว้ผมบอกว่าถ้าคุณไปถึงบ้านคุณช่วยส่งรูปมาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยจะได้ยืนยันว่าคุณถึงบ้านเรียบร้อยแล้วเขาก็น้องตำรวจมาช่วยดำเนินการอันนี้ต้องขอบคุณน้องตำรวจของพื้นที่สายไหมพอไปปุ๊บน้องตำรวจมาบอกพี่ก็ถึงบ้านแล้วนะก็ส่งรูปมาให้เป็นรูปถ่ายที่บ้านนอกเขากลับไปอยู่กับพ่อกับแม่ครอบครัวผมรู้สึกว่าเฮ้ยเงิน 1,400 เราเนี่ยมันจริงๆแล้วมันทำให้เขาเนี่ยผมบอกเลยนะถ้าเขายังอยู่อย่างเงี้ยเขาจะต้องไม่มีที่นอนอันดับแรกเลยลูกอีก 2-3 คนไม่มีที่นอนไม่มีที่กินก็กลายเป็นภาระของสังคมถูกไหมที่เราจะต้องไปช่วยดูแลกันเป็นภาระของเพื่อนฝูงที่อยู่ด้วยกันก็คือถ้าเราส่งเขากลับบ้านเขาก็ยังไปอยู่กับครอบครัวมีข้าวมีปลากินผมเลยตัดสินใจโอนก็โอนปุ๊บเงินตรงนั้นผมถือว่าผมได้ผล 1,400 บาทผมก็ถือว่าโอเคผมส่งคนกลับบ้านนะวันนั้นต้องขอบคุณตำรวจแล้วก็ที่เขายังช่วยติดตามแล้วเขาไม่ลืมเขามาบอกผมว่าพี่เขาถึงบ้านแล้วนะผมก็ดีใจก็ยังมาบอกพวกเพื่อนที่ทีมงานที่แจกข้าวว่าเฮ้ยเขาถึงบ้านแล้วนะทุกคนจะเฮโอเคทุกคนมีความสุขครับตรงนั้นครับก็เป็นการสัมภาษณ์ที่ผมค่อนข้างจะเงียบปากที่สุดเพราะว่ามีความสุขที่เห็นเคพูดนะฮะแล้วก็พูดจากใจมากเลยแล้วก็เนี่ยภาพนี้นะฮะมันก็ชัดมากเลยว่าภาพนี้ก็ตรงนี้เลยนะฮะถ้าใครอยากจะไปก็ช่วยกันแชร์นะครับทำไลฟ์อันนี้มาเนี่ยนะครับไม่ได้หาประโยชน์ใดๆเลยแค่อยากให้ทุกคนรู้ว่าถ้าคุณเดือดร้อนคุณอยากจะอย่างน้อยประหยัดไปได้วันหนึ่ง50บาทคุณตกงานคุณไม่มีอะไรเนี่ยอย่างน้อยคุณ5โมงเย็นคุณไปตรงเนี้ยหน้าปากซอยสายไหม43นะครับเข้าไปใน Google PK ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นอะไรเนี่ย5โมง5โมงครึ่งเนี่ยคุณมีอาหารแน่ๆคุณมีข้าวกินมีน้ำกินแน่ๆนะครับเอาคุณเคพูดปิดหน่อยครับผมเดี๋ยวมีเคสหนึ่งเล่านิดเดียววันนี้ได้ๆครับได้ครับได้ครับคือในเพจของสายไหมมีน้องคนหนึ่งมาถามว่าแจกข้าวถึงกี่โมงเราบอกว่าเราแจกถึง5โมงครึ่งยังเหลือข้าวอยู่ไหมเราบอกยังเหลืออยู่เขาบอกแต่หนูไม่มีรถเอาไปเอาพอดีมีพี่สมเกียรติอ่อนจันที่เป็นเพื่อนใน Facebook แกบ้านอยู่แถวนี้ก็พอรู้จักพี่แกบอกเอ้ยพี่เดี๋ยวผมพอดีผมกลับตรงนี้พอดีเลยเดี๋ยวผมไปส่งพี่สมเกียรติข้าวให้น้องบอกน้องเขาร้องไห้เลยเขาบอกตั้งแต่เช้าไม่ได้กินข้าวแฟนทำงานก่อสร้างแล้วตกงานมาข้าวไม่มีกินผมก็เลยบอกพี่ขอเบอร์น้องมาด้วยผมว่าเดี๋ยวสักพักนึงเนี่ยผมกำลังว่าเดี๋ยวคุยกับดันเอกเสร็จผมจะแวะออกไปดูน้องเขาหน่อยว่ายังไงก็อาจจะให้เขามาช่วยงานช่วยแพ็คข้าวช่วยแจกของแล้วก็ในการที่มาช่วยเราก็มีอาหารมีทุกอย่างให้ทานในแต่ละวันก็เป็นการช่วยเขาได้ในระดับหนึ่งพอดีเพิ่งเมื่อกี้เองเพิ่งคุยกับน้องก็จบพอดีจานเอกก็โทรมาพอดีพี่สมเกียรติเอาข้าวมาให้เขาพี่สมเกียรติโทรมาเลยบอกพี่ผมเห็นแล้วเขาร้องไห้เลยว่ะเขาแบบผมรู้สึกเอ้ยคนเราแม่งลำบากไม่มีกินเหรอไม่มีกินเหรอไม่มีกินใช่ไม่ได้กินข้าวเช้าจานสองคนผมเมียตกงานมาแล้วก็เงินไม่มีหมดเลยคือทุกวันมีกินแต่วันนี้ตั้งแต่เช้าไม่มีข้าวแล้วก็ไม่มีรถออกมาก็นอนกันอยู่ที่ห้องคือเห็นเราใน Facebook ก็พยายามติดต่อเราแล้วก็พอดีพี่สมเกียรติไปพอดีก็เหลือข้าวให้2กล่องแล้วให้เอาไปให้น้องเขานี่กำลังว่าเดี๋ยวผมจะแวะเข้าไปที่สายไหมคนน้องเขาอยู่ที่อาทรตึก24ผมว่าเดี๋ยวผมจะแวะเข้าไปดูหน่อยแล้วว่าจะชวนน้องเขามาช่วยแพ็คอาหารแพ็คอะไรอย่างน้อยก็มีข้าวมีอะไรทานเผื่อมีอะไรที่น้องเขาจะให้ผมช่วยเหลือไม่ได้บ้างก็เดี๋ยวว่าจะแวะเข้าไปคุยดูครับไม่ได้ยินอาจารย์อันนี้อันขอโทษทีผมปิดไมค์ผมไปนี้คุณออมศิลป์บอกว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจครับแต่ก็นำมาซึ่งคำถามถึงระบบสวัสดิการสังคมในยามวิกฤตอันนี้เป็นนักสื่อสารมวลชนรุ่นคลาสสิกนะฮะสำนักข่าวไทยนะครับก็โอเคตอนนี้ทำไมมันคนเดือดร้อนเขาต้องการความช่วยเหลือจริงจังพอได้ยินปุ๊บเรารู้สึกเราอยู่เฉยก็ลำบากนะคือชั่วโมงนี้อย่างที่บอกอ่ะจะไปหวังพึ่งอะไรที่มัน
ไม่เป็นรูปธรรมอาจารย์วันนี้ช่วยกันเองได้ก็ต้องช่วยกันก่อนผมต้องขอบคุณจริงๆผมขอบคุณเพื่อนๆหลายๆคนขอบคุณทั้งอาจารย์ด้วยที่แบบเอ้ยผมทำปุ๊บโอนเงินมาช่วยคนนี้มาช่วยกันนี่ยินดีเลยคือวันนี้เราไม่มีเรามาช่วยแรงช่วยอะไรกันผมก็ยินดีหมดนะวันนี้ขอให้มันเดินหน้าไปได้แล้วก็เรายังช่วยคนที่เขาไม่มีกินเนี่ยได้มีข้าวกินในมื้อเย็นทุกวันเนี่ยผมก็ดีใจละแค่นี้ครับก็ผมทิ้งท้ายด้วยภาพFacebook นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ฝากกันช่วยกดไลค์กดแชร์ไปเนี่ยก็ถ้าใครติดต่ออยากจะถามมีความต้องการจะช่วยหรืออยากจะขอความช่วยเหลือนะครับในสิ่งที่ทำได้เนี่ยก็เขียนเข้าไปใน Facebook ก็ได้หรือจะโทรเข้าไปหาเนี่ยคนธรรมดาคุณเคเหมือนกันเนี่ยนะฮะเราก็เป็นราษฎรสามัญชนเหมือนกันมีคอมเมนต์ทิ้งท้ายนะครับอ่านให้คุณเคหน่อยขอบคุณที่ช่วยค้ำยันคนอื่นๆนะครับคุณเคนะครับคุณออมสิงครับขอบคุณทุกคนค่ะเห็น Facebook ผมตอนนั้นอยากซ่าๆหน่อยนะตอนนี้หมดซ่าแล้วไอ้ซ่าไม่ซ่าไม่เป็นไรหรอกแต่อยากรู้ทำไมเน็ตที่บ้านช้าจังเนี่ยใช้อะไรนั่นหรือเปล่าแถมซาลาเปาหรือเปล่าผ่านโทรศัพท์ 4G ได้ 4G อยู่แถวบ้านอาจจะมีสัญญาณตรงหลังบ้านอาจจะดรอปหน่อยฮะอ๋อแหมหลังใช้ Wi-Fi ดีครับใช้ Wi-Fi ดีกว่า Wi-Fi เซลล์ๆๆรู้ว่าแต่ก่อนทำอะไร บริษัทอะไรส้มๆอะไรนะที่แถมของซาลาเปาอ่ะก็เลยแซวครับแซวอ๋อครับก็ตามนี้ครับงั้นเดี๋ยวจบตรงนี้ดีกว่าว่าอันนี้คือก็สัมภาษณ์นะครับด้วยความภูมิใจนะครับคุณเคแล้วก็รักษาสุขภาพพักผ่อนด้วยนะครับคุณเคนะครับผ่อนไปนะครับครับผมแล้วก็อย่าไปเสี่ยงในการติดเชื้อนะครับเห็นคุณเคใส่หน้ากากอยู่ตลอดเวลาเลยฉีดแอลกอฮอล์อยู่ตลอดครับครับอ๋ออีกอันก็พวกเสื้อผ้าอะไรถึงบ้านก็ถอดทิ้งอาบน้องอาบน้ำอะไรเงี้ยครับครับผมครับโอเคงั้นไม่กวนแล้วครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณอาจารย์เอกครับขอบคุณจริงๆครับขอบคุณทุกคนที่มาร่วมบุญมาร่วมแรงร่วมใจทุกคนขอบคุณจริงๆครับขอบคุณครับครับผมครับสวัสดีครับ